สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คเลยจังหวัดไหนบ้างเข้าออกสบายไม่ต้องกักตัวในวันที่6พฤษภาคม2563ทางด้านของเพจสาธารณะ FBAOT Official ได้โพสต์มาตรการของแต่ละจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางว่าจังหวัดไหนบ้างที่ต้องกักตัวจังหวัดไหนไม่ต้องกักตัวดังต่อไปนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ท่าอากาศยานของแต่ละหน่วยงานมีการประกาศมาตรการการเดินทางเข้าออกในแต่ละสถานที่เพื่อช่วยระงับการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ท่าอากาศยานในสังกัดทย.มีการเน้นย้ำในเรื่องของปัญหาโควิด-19 โดยมีมาตรการต่างๆที่ถูกประกาศออกมาในแต่ละท่าอากาศยานเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้รวมทั้งยังให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำสั่งนี้ด้วยมาตรการป้องกันนี้เป็นข้อมูลณวันที่1พฤษภาคม2563และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมาตรการของแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการดำเนินการควบคุมทางท่าอากาศยานในสังกัดทย.ท่าอากาศยาน14แห่งที่ไม่มีเงื่อนไขเข้าออกจังหวัดและไม่ต้องกักตัว14วัน1ท่าอากาศยานแพร่ 2. ท่าอากาศยานแม่สอด 3. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 4. ท่าอากาศยานลำปาง 5. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 6. ท่าอากาศยานขอนแก่น 7. ท่าอากาศยานเลย 8. ท่าอากาศยานสกลนคร 9. ท่าอากาศยานอุดรธานี 10. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 11. ท่าอากาศยานชุมพร12. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 13. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 14. ท่าอากาศยานหัวหินท่าอากาศยาน8แห่งที่มีเงื่อนไขการเดินทางเข้าออกจังหวัดและการกักตัว 1. ท่าอากาศยานน่านนครผู้ใดที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องรายงานตัวและกักตัวณที่อยู่อาศัยเป็นเวลา14วัน 2. ท่าอากาศยานพิษณุโลกผู้ที่เดินทางมาท่าอากาศยานพิษณุโลกต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้คนในจังหวัดพิษณุโลกหากกรณีพักอาศัยอยู่ที่บ้านต้องกักตัวพร้อมบุคคลภายในบ้านเป็นเวลา14วันหรืออาจพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเซฟพิษณุโลกเป็นเวลา14วันกรณีคนต่างจังหวัดโดยมาลงเครื่องที่จังหวัดพิษณุโลกจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆให้เดินทางออกจากจังหวัดได้ทันทีและไม่สามารถให้แวะทำกิจกรรมใดๆภายในจังหวัดพิษณุโลกกรณีนักบินหรือกรณีนักบินและลูกเรือไม่สามารถให้เข้ามาทำธุระภายในจังหวัดพิษณุโลกได้หากต้องการเข้าพักต้องเข้าพักโรงแรมที่กำหนดให้เพื่อกักเก็บตัวเท่านั้น 3. ท่าอากาศยานนครพนมอนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานเท่านั้นเข้าบริเวณพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารได้ห้ามมิให้ต่างด้าวเข้ามาภายในจังหวัดนครพนมด้วยวิธีการใดๆกรณียกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมายแทน 4. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563เป็นต้นไปทุกคนที่เข้าจังหวัดบุรีรัมย์ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันเมื่อผู้ถูกกักตัวครบ14วันจะได้รับสติกเกอร์ติดบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว 5. ท่าอากาศยานนราธิวาสห้ามมิให้ประชาชนเดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง 6. ท่าอากาศยานกระบี่ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่จังหวัดกระบี่เว้นแต่ได้รับการยืนยันว่าผ่านการตรวจโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทางโดยจะให้แสดงหลักฐานการกักตัวครบตามเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดกรณีของบุคคลที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทางรวมถึงไม่มีเอกสารตามข้อแรกจะต้องเข้าสู่กระบวนการการกักตัวณสถานที่กักตัวตามที่อำเภอได้กำหนดไว้ให้ตามระยะเวลาและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยประชาชนต้องเป็นผู้จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายตามที่ราชการกำหนด 7. ท่าอากาศยานตรัง
ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรังต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตรังถ้าหากเป็นผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดตรังต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานรวมถึงในทุกๆกรณีที่เข้าออกจำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์อีกทั้งต้องมีหนังสือรับรองจากท้องที่ต้นทางและกักตัว14วัน 8. ถ้าอากาศยานระนองห้ามเดินทางเข้าออกทุกกรณีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเว้นแต่จะมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด-19ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบรับรองและออกให้ไม่เกิน3วันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ